สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนมาทบทวนเคมีกันต่อในชีทชุดที่เท่าไหร่ละชีท5นะครับมาดูข้อแรกกันเขาบอกว่าพิจารณาการดูดกลืนเส้นสเปกตรัมของอิเล็กตรอน3ตัวเมื่อส่องผ่านแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เริ่มต้นจากอะไรม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับอิเล็กตรอนทั้ง3เพื่อทำให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะพื้นขึ้นไปยังชั้นต่างๆพบว่าอิเล็กตรอนตัวที่1เนี่ยดูดกลืนพลังงานสีน้ำเงินอันที่2อ่ะแดงอันที่3เหลืองน้ำเงินดูนะมีน้ำเงินมีแดงมีเหลืองเราเขียนก่อนม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงน้ำเงินอันนี้คือตัวที่1อันนี้คือตัวที่2และอันนี้คือตัวที่3พี่ถามหน่อยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยเรียงตามลำดับของอะไรแลมด้าอันนี้คือแลมด้าจากน้อยไปมากทีนี้ปกติแลมด้าเนี่ยจะแปรผันผกผันกับความถี่ไม่ใช่ความแรงนะฮะความถี่เพราะฉะนั้น f เนี่ยก็จะเป็นจากมากไปอะไรไปน้อยเพราะฉะนั้นเวลาจำเนี่ยจำแค่นี้พอและ f ก็จำว่ามันเป็นไงตรงกันข้ามทีนี้เขาถามว่าจงเรียงลำดับพลังงานที่อิเล็กตรอนทั้ง3ดูดกลืนไปจากมากไปน้อยพี่ถามก่อนในการดูดกลืนพลังงานเนี่ยมันดูดกลืนเนี่ยดูจากความถี่หรือแลมด้า e เท่ากับ hf ส่วน e ดูนะพลังงานเท่ากับ hf ส่วน e รู้แล้วว่าดูดกลืนจากอะไร f ตัวไหนมากสุดอ่ะนี่ไงน้ำเงินมากสุดเหลืองแล้วก็แดงก็เป็น1 3 2ตอบข้อ1อ้าวไม่มีคำตอบจบไปงั้นก็แก้เลยครับ3นี่ไงมีคำตอบละนะครับผมถ้าตามเซนส์มันมีข้อเดียวที่ขึ้นต้นด้วยเลข1ก็ตอบข้อนั้นแหละแต่พี่คิดว่าน่าจะเกิดจากการพิมพ์ผิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุในข้อใดที่อยู่ในสถานะกระตุ้นหรือว่า excited stateข้อ3ดูจากตรงไหนไอ้เลขนั่นตรงนี้ใช่ไหมมันจริงๆมันควรจะเป็นอิเล็กตรอนมันต้องเป็น 5s อะไร 5s2 แต่มันเป็น 5s1 แล้วมันกระโดดไปอยู่ที่นี่นี่ไงเขาเรียกว่า excited state คืออิเล็กตรอนน่ะไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่าปกติมันจะเป็น 6s2 ไม่ได้ถ้าปกติมันควรจะเป็น 5s2 แล้วอันนี้เป็น 6s1 อะไรก็ว่าไปแต่พออยู่ใน excited state ปุ๊บมันเปลี่ยนจาก 5s2 กลายเป็น 5s1 แล้วกลายเป็น 6s2 เห็นไหมมันข้ามเพราะว่าจาก5วิ่งไปอยู่6ดูตรงนี้นะครับถ้าอย่างข้อ2อ่ะมัน 5s1 ก็จริงแต่ว่ายังไงอ่ะมันอันนี้เป็นไปไม่ได้อ่ะใช่ไหมไม่มันจะโดดจาก 5p ไปไอ้ตัวข้อ3อ่ะ 5pไม่ได้กระโดดจาก S หรอมันกระโดดจาก P ไปแต่ว่า S ที่มันยังเป็น2ว่างนะเนาะไอ้ด้วยหลักการของ D เนี่ยถ้า D มี9ตัวมันต้องยืมของ S มา1ตัวมันก็เป็น D 10กับ S 1แบบอ่ะเพื่อความเข้าใจนะครับปกติการเรียงมันจะมีลำดับการเรียงอย่างนี้เช่น 1s2 แล้วก็ไปอะไรมันวิ่งอย่างนี้นะครับมันวิ่งอย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงเสร็จแล้วก็เป็นไงขึ้นอย่างนี้เนาะอันนี้ทุกคนดูพอดูเป็นนะครับก็จะกลายเป็น 1s2 2s2 2p6
3 S 2 3 P 6แล้วก็เป็นอะไร4 S 2แล้วก็เป็น3 D 10ซึ่งเราสังเกตไหมตื้อๆๆๆๆเนี่ยเป๊ะละเป๊ะแล้วนะพอ3 D 10เสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นอะไร4 P 6แล้วก็เป็น5 S 2 5 S 2เสร็จแล้วเป็นอะไร4 D 10 4 D 10แล้วเป็นอะไรครับ5 P 6ใช่ไหมตรงเนี้ยสมมติว่าตรงเนี้ย 4P6 ใช่ไหมมันก็ยังมี 4P6 5S2 4D10 4D10 นี่ถูกแล้วนะ 4D10 แล้วจริงๆมันต้องควรเป็นอะไร 5P6 แล้วมันก็ข้ามเลยกลายไปเป็นอะไร 6S2 แต่ตรงเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่าตรงเนี้ยมันเหลืออิเล็กตรอนแค่อะไรตัวเดียวแต่ข้อนี้มันก็เรียงแปลกๆนะเพราะว่าแล้ว5อิเล็กตรอนหายไปไหนตั้ง6ตัวแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในสถานะ excited state ไงก็ข้ามไป 6s2 ไปเลยก็ได้โอเคเนาะแต่อย่างข้อนี้ข้อ4เนี่ย choice 4เนี่ยเราไปดูการจัดเรียงนะ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 นี่ปกตินะ5 S 1 4 D 10แล้ว5 P 6นั่นมันไปอยู่ไหนอ่ะมันกระตุ้นแล้วมันไปอยู่ที่ไหนก็สรุปว่ามันไม่ได้กระตุ้นแต่ว่าอิเล็กตรอนมันทำไมหายไปดาดๆหายไปเฉยเลยแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะปกติอ่ะในการหายออกไปมันก็ต้องหายจากวงนอกสุดก่อนมันก็ต้องหายจากวงที่เท่าไหร่5 P 6ไม่ใช่หายจาก5 S 1ก็เพราะฉะนั้นข้อ4ก็ผิดแต่อย่างน้อยข้อนี้ถ้าสมมุติว่าจะให้มันเป็นไปได้ข้อนี้ก็คือจาก 5S1 เนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ 6S2 ประมาณนี้นะครับต่อมาข้อ3ออกการจัดเรียงอิเล็กตรอนไงให้ตายทั้งประเทศไทยออกงี้แหละอ่ะข้อนี้ทำเสร็จยังลองดูข้อนี้ไม่ยากมากข้อนี้ลองมาดูเนาะพี่เชื่อว่าหลายคนอ่านโจทย์พอจะค่อยๆทำได้หลายๆคนอ่านโจทย์แล้วงงเต็กตั้งแต่ระดับพลังงาน m เข้าใจคำว่าระดับพลังงาน m ไหมแบบจำลองอะตอมของโบเนี่ยสมมติว่าตรงกลางเป็นนิวคลีออนมันจะมีวง1 2 3 4มาเริ่มต้นจากวงอะไรครับ k ถูกไหม k lแล้วก็อะไรเคลแล้วอะไรในสุดนี่คือวงอะไรชื่ออะไรมันเริ่มต้นจากตัวอะไรอ๋อระดับพลังงานเคลเอ็มเอ็นใช่ไหมแล้วเอ็มอยู่ในระดับพลังงานเท่าไหร่แสดงว่าธาตุ P มีอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงาน M คือระดับพลังงานที่3สามารถเกิดพันธะแอลนิกกับ Cl ในอัตราส่วน1ต่อ2หมายถึงว่า P 1 Cl 2แสดงว่า P เนี่ยให้อิเล็กตรอนกี่ตัว2บวกกับ Cl ลบแสดงว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนของP คืออะไร2 8 2ในระดับพลังงานที่3และตัวสุดท้ายให้อิเล็กตรอนกี่ตัว2ตัวแล้ว2 8 2คือตัวอะไรแมกนีเซียมเรารู้แล้วว่า P คือแมกนีเซียม B แมกเพราะว่า B อยู่ในระดับพลังงานที่2แมกอยู่ในระดับพลังงานที่3ถูกไหมส่วนธาตุ Q เนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยาทำพันธะกับโลหะจะมีประจุเป็นลบ1แสดงว่า Q เป็นอะไรQ เป็นอะโลหะ
ถ้าสมมติว่าอ่านแค่นี้นะคิวเป็นโลหะละประเด็นคืออะไรถ้าทำยากับโลหะก็เป็นผู้รับถ้าทำยากับอโลหะก็เป็นผู้ให้ถ้าตัวเดียวในตารางที่เป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับบวก1ลบ1ก็คือไฮโดรเจนแสดงว่า Q คือไฮโดรเจนหรือว่า H 2 1แมกนีเซียมที่จากตารางคืออะไรอ่ะ26กับ12อันนี้ต้องดูจากตารางธาตุซึ่งปกติเขาจะให้ที่หน้าปกเขาถามว่าผลบวกของเลขอะตอมของ P และ Q ไปอยู่ที่เท่าไหร่เขาถามเลขบวกเท่าไหร่เขาถามว่าต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวนะผลบวกเลขมวลของ P และ Q อ่ะเลขมวลเท่าไหร่ครับ28ต่างกับเลขผลบวกของเลขอะตอม13ลบกันเหลือ10 5ตอบข้อ2ข้อ4เขาบอกว่าทอเรียมเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่สลายตัวต่อเนื่อง12ขั้นตอนจนได้ธาตุตะกั่วหรือว่าหลีด PB นะคุณหลีดหรือตะกั่วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสถียรถ้าในกระบวนการสลายตัวแต่ละขั้นตอนมีการปล่อยรังสีอัลฟาเบต้าหรือโพซิตรอนชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นย้ำว่าเท่านั้นจงหาจำนวนไอตัวที่ปล่อยออกมาว่ามีเท่าไหร่สมมติว่า TH 2 3 0 9 10สลายตัวกลายเป็นอะไรครับ PB 2 0 6 82แล้วบวกกับ X ที่มีข้างบนข้างล่างแล้วข้างหน้าว่ากี่ตัวเบ็ดเสร็จเนี่ยข้างบนตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะ24กับ8 อะไรล่ะอ่ะพี่ถามหน่อยอัลฟาคืออะไร HE 42เบต้า E 0ลบ1ล่าสุดท้ายอ่ะโพซิตอน H อะไรH21 โอ้ยโพเซต้าโพเซตอนมันเป็นเดี๋ยวหลอกกู E0 บวก1โพซิตอนน่ะโพซิตอนคือตัวตรงข้ามของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนติดลบโพซิตอนเป็นบวกแล้วตัวไหนที่แทนลงไปแล้วเป็นไปได้มั้งอ่ะไม่มีสคอร์ดไม่มีสคอร์ดเลยใช่ข้างล่างข้างล่างไม่ถูกเลยจริงเหรออ่ะสมมติดูสมมติ HE 42บวกกับ E 0ลบ1แล้วบวกกับ E 0 1สมมติ4 62ได้อะไรยังไงอัลฟาต้องเป็น6อยู่แล้วเพราะว่ายังไงอัลฟาก็ต้องเป็น6เพราะว่ามัน6 4 24ดูไหม6 4 24ต้องเป็น6มีหักข้อ4ตัดข้อ4ทิ้งก่อนแล้วข้างล่างมันจะเป็น12อ่ะตอนนี้อ๋อชิบหายพิมพ์ผิด6 6 2ครับตอบข้อ4 6 6 2เป๊ะเวอร์เชี่ยยากกว่าข้อสอบก็คือพิมพ์ผิดอย่าลืมแก้งนี้พี่หน่อยนะคือข้อเนี้ยมัน CO3 2ลบข้อนี้เป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมแบนราบดูยังไงอ่ะก็ CO O O แล้ว O ตัวเนี้ยลบ1 O ตัวนี้ลบ1ก็ได้ละสามเหลี่ยมแบนราบรูปที่2ก็เป็น B เหมือนกันแล้วก็มี C 6 F 5เนี่ยอยู่กี่ตำแหน่งจริงๆก็พอเดาได้อยู่น้องจริงข้อเนี้ยพอเดาได้อยู่เห็นไหม1ต่อ3อ่ะแล้วอันที่3ก็เป็นสามเหลี่ยมแบนราบเหมือนกันเพราะ O มีกี่แขน
โอมี2แขนแต่ N มีกี่แขน3แขนก็เป็น1 2 3แล้วอาจจะลบที่ตำแหน่งไหนสักตำแหน่งใช่ไหมข้อที่เป็นไปไม่ได้ก็คืออันนี้เพราะว่ามันเป็น N ใช่ไหม1 2 3แล้วก็อย่างนี้ข้อ6นะครับนำสารประกอบไอออนิก5กรัมละลายลงในน้ำ100กรัมพบว่าอุณหภูมิของสารละลายลดลง 0.7 องศาพลังงานไฮเดรชันของสารประกอบ A มีค่ากี่กิโลจูลแล้วโจทย์บอกอะไรมวลโมเลกุลนี่รู้มวลละ N เท่ากับ G ส่วน MW ไม่รู้ว่านึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกมันบอก G มาบอกโมเลกุลาเวทมากูใส่ก่อนละ 0.05 ใช่ไหมมีอะไรอีกบอกค่า C มาเก็บไว้ค่า C พลังงานแลคทิสก็พลังงานแลคทิสช่างมันข้อนี้มันบอกว่าอุณหภูมิลดลงหมายความว่าไงแสดงว่าดูดหรือคายดูดกับหนูถ้าคายอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสิดูดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมก็ลดลงใช่ไหมครับเดลต้าคิวเท่ากับ MC เดลต้าทีเพราะฉะนั้นเวลาดูดอะไรเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงนะครับ M เป็นเดี๋ยวก่อนนะพี่ถามหน่อยสิ Delta Q เท่ากับ MC Delta T อ่ะมันมี5กรัมกับ100กรัมใช้อะไร Delta Q พลังงานความร้อนเนี่ยเป็นของสารหรือเป็นของน้ำของน้ำสิเห็นตัว C ไหม C ของอะไรแล้วถ้าใช้มวลสาร C น้ำจะชีวิตนี้จะดีไหมไม่ดีละนะครับจะเป็นจ่าๆนะฮะเป็น100คูณกับ 4.2 จะเล่นปิงปองไหมวันนี้ไม่ถามไปกันแต่ประเด็นคือพลังงานไฮเดรชันกับพลังงานอิเล็กทริสเนี่ยอิเล็กทริสหน่วยเป็นอะไรกิโลจูลทำให้เป็นกิโลซะได้ 0.294 กิโลจูลจากนั้นเราไปดูกระบวนการอิเล็กทริสกับไฮเดรชันอิเล็กทริสคือแข็งตัวถูกไหมไฮเดรชันก็คือการสลายตัวหรือสลายพันธะนะครับ AB นี่สาร AB เป็นอะไรโซลิดเพราะว่าเป็นสารประกอบเป็นอิฐเป็นของแข็งนะครับละลายน้ำแตกตัวกลายเป็น A บวกกับ B ลบเป็นแก๊สก่อนพอรวมกับน้ำแล้วค่อยกลายเป็นอะไร A aqueous นะครับเอาสเต็ปแรกก่อนแล้วเนี่ยอันนี้สเต็ปที่2ก็คือ A บวกที่เป็นแก๊สบวกกับ B ลบที่เป็นแก๊สอันที่2กลายเป็น A บวกที่เป็น A aqueous กับB ลบที่เป็น A aqueous คำถามครั้งแรกเนี่ยเป็นพลังงานเรียกว่าพลังงานอะไรครั้งแรกนี่เป็นพลังงานอะไรแลคทิสเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับการก็รวมตัวเท่าไหร่ตอนแตกตัวเท่านั้นแม่ใช่ไหมแสดงว่าอันแรกเนี่ยเป็นแลคทิสส่วนอันที่สองเป็นอะไรไฮเดรชันแต่2ตัวนี้รวมกันเนี่ยจะเท่ากับตัวนี้พลังงานทั้งหมดเนื้อออกไหมเวลาที่สารละลายมันจะมีแลคทิสกับไฮเดรชันผสมกันรวมกันปุ๊บจะกลายเป็นเดลต้าคิวเพราะฉะนั้นเดลต้าคิวก็จะเท่ากับอะไรมันก็คือแลคทิสลบกับไฮเดรชันดูดแลคทิสคือพลังงานดูดเพื่อแบบให้มันแตกตัวมาแล้วก็ไฮเดรชันคือหลังจากรวมตัวปุ๊บกับน้ำก็จะคายพลังงานออกมาเหมือนกันนะครับเดลต้าคิวเป็น 0.294 เท่ากับแลคทิสเนี่ยเขามีพลังงาน45
แต่ว่าต่ออะไรต่อโมลแต่เรามีแค่ 0.05 โมลเองแล้วก็ลบออกด้วยไฮเดรชันแต่ไฮเดรชันก็ต้องคูณอะไรเหมือนกัน 0.05 โมลเราก็เอา45คูณ 0.05 ได้เท่าไหร่ 2.2 2.25 ลบ 0.294 แล้วก็หารด้วย 0.05 ได้ 39.12 ตอบข้อ4หน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมลข้อ7ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องครับโลหะทุกชนิดมีความหนาแน่นสูงและความถ่วงจำเพาะสูงผิดผิดตรงไหนความหนาแน่นหมู่1จำได้ไหมตอนที่พี่เคยเปิดภาพให้ดูที่ว่าโยนหมู่1ลงน้ำมันลอยหรือจมมันลอยน้ำแสดงว่าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำใช่ไหมข้อ1ผิดละอะโลหะทุกชนิดมีจุดเดือดจุดล้มเหลวต่ำผิดอะดูแกรไฟต์ไส้ดินสอเป็นอะโลหะคือคาร์บอนเพชรอย่างเงี้ยเป็นอะโลหะคาร์บอนแม่งจุดเดือดสูงกว่าโลหะบางตัวอีกผิดมันขึ้นอยู่กับว่าเขารวมตัวกันด้วยโครงสร้างแบบไหนถ้าเป็นธรรมดาก็ธรรมดาถ้าเป็นพาไฮโดรเจนหรือว่าโควาเลนต์แบบโครงผลึกเล่นตะข่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสูงแน่นอนโลหะทุกชนิดตีเป็นแผ่นและดึงเป็นเส้นได้ผิดประหลอดไม่ได้ประหลอดเป็นของอะไรเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ครับอะโลหะก็คือแกรไฟต์ไส้ดินสอนำไฟฟ้าได้แต่น้อยนะครับถ้าอยากรู้สึกก็ต้องเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวหอเรสซิเดนต์ข้างหลังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ลองได้เลยนะฮะของขวัญวันเกิดโมเด็มฮะข้อ8ครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีครับข้อ2ครับอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีมีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับปริมาณสารมันไม่ได้บอกว่าครึ่งชีวิตนี่มันค่าการสลายตัวค่าการสลายตัวจะลดลงเรื่อยๆตามปริมาณสารนะครับก็เลยผิดไปมาดูข้อ9นะครับถ้าต้องการสร้างสารประกอบซัลไฟด์จำนวน1โมลซัลไฟด์หมายถึงว่า x บวก s โดยทำปฏิกิริยาต่างๆกับธาตุ s มากเกินพอธาตุใดต้องใช้ปริมาณมากที่สุดในหน่วยกรัมมากกว่าธาตุที่น้อยที่สุดกี่กรัมง่ายๆคือเราหามาทั้งหมด4ตัวเนี่ยอย่างอันแรก Na บวกบวก s s อยู่หมู่อะไร oสมหมู่6ก็เป็น2ลบ S เนาะโอสมก็คือ2ลบแสดงว่าอัตราส่วนเป็น2ต่อ1แล้วได้ออกมาเป็น Na2S อันที่2อ่ะแมกนีเซียม Mg2 บวกบวก S 2ลบก็กลายเป็นอะไร Mg S Al อ่ะครับ2al บวกกับ 3s กลายเป็น al 2 s 3ประเด็นคือหน้ากลัวตัวที่3นี่แหละส่วนใหญ่ไม่รู้อันสุดท้ายซิลิคอน cc ไม่ไม่ได้ถามว่าเจออะไรกูถามหมู่อะไรหมู่4ก็กลายเป็น SI2 บวกบวก S2 ลบSI ขอโทษ4บวกบวก S2 ลบอันนี้ก็เป็น1ต่อ2กลายเป็น SI S2 ทุกคนสงสัยไหมทำไมข้อ3เนี่ยพี่ถึงไม่ใส่ประจุเพราะอะไรเพราะพี่ลืมครับอันนี้เป็น2ลบอันนี้เป็น3บวกกูลืมกูลืมพี่ทางเหมือนพี่เอาปัญญาอะไรไม่ได้เอาก็ไม่สงสัยหรอกถ้าไม่กูยังสงสัยตัวเองเลยไหมกูไม่เขียนกูลืมไงอ่ะเป็นคนยกเว้นเงี้ยมันจะยกเว้นทำไมอ่ะเอ้าพี่ลืมก็ไม่เขียนดอกจันไว้อ่ะ
ก็กูลืมไงแต่ที่กูเขียนดอกจันเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเพราะว่าอลูมิเนียมเป็นธาตุอะไรมันเป็นธาตุหมู่3ด้วยว่ะจำนั่นแหละกูลืมเขียนเลยอ่ะ2คูณ23เท่ากับ46 24อันเนี้ย mg เท่ากับ1คูณ24พี่รู้ได้ไงตารางธาตุเอามากันแล้วใช่ป่ะเอามาได้ดอกมากแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ al เป็น27ได้54แล้วอันสุดท้ายเป็น si ก็คือ1คูณ28ได้28เขาถามว่ามากสุดกับน้อยสุดต่างกันเท่าไหร่อันไหนต่างกันไหนก็ต่างกันอลูมิเนียมมากกว่า30กรัมไม่บอกด้วยนะมากกว่าอะไรแต่ว่ามากกว่าแน่นอนอ่ะก็ถูกของมันนะครับตอบข้อ3โอเควันนี้เลิกครับ